สวัสดีครับผมเฮียตีนะครับจากร้านรัฐนินเครื่องมือช่างนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งรถตัดหญ้านั่งขับกันนะครับผมเพราะว่าอันนี้ลูกค้าซื้อเราไปนานหลายปีแล้วนะครับผมนี่ส่งกลับมาเมนเทนแนนซ์กับเรานะครับและเดี๋ยววันนี้เราจะไปส่งคืนนะครับผมที่นครนายกนะครับผมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับผมตามติดชีวิตเฮียตี้1วันครับผมอันนี้ก็คือจุดหมายที่เราจะไปนะครับผมผาพึ่งคันทรีโฮมนะครับเราตอนนี้เราอยู่ทางเพชรเกษมนะครับผมเดี๋ยวเราจะออกไปทางบางแคนะครับผมพึ่งกันที่โฮมนะครับอันนี้ลุงณรงค์นะครับผมเจ้าของผาพึ่งนะครับอันนี้นี่เราก็ลองเทสดูนะครับผมคันนี้ที่ส่งกลับมาเมนเทนแนนซ์ใหม่นะครับผมลองเปิดใบมีดดูเปิดใบมีดตัดหญ้าเปิดใบมีดตัดหญ้าดันตรงนี้มาดันให้สุดเสร็จแล้วเปิดใบมีดแล้วเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าพอถอยหลังถอยหลังใบมีดจะทำงานทั้งเดินหน้าและถอยหลังนะครับผมแล้วก็ตัดเซ็นเซอร์บางอย่างออกไปตอนนี้ไม่มีถังเก็บหญ้าเราก็จะพ่นออกได้เลยนะครับผมโอเคปิดไปมีดก่อนปิดสวิตช์ก่อนแล้วค่อยปรับรอบเครื่องลงโอเคแล้วค่อยดับเครื่องโอเค
คประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวคุณลุงลองดูตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วตัวนี้ไม่ต้องใช้แล้วครับผมจริงๆไม่ได้ถอดออกครับเพียงแต่ว่าเราช่างผมเนี่ยเขาปรับใหม่ก็คือให้สวิตช์เนี่ยมันกดอยู่ตรงนี้ก็คือขันน็อตติดไว้นะครับผมแล้วให้สวิตช์เนี่ยมันหลบเข้าไปอยู่ในนะครับตัวนี้ก็ตัดทิ้งหรือต่อก็ตัดทิ้งเลยครับผมตัวนี้ที่ตอนแรกมันต้องกดถอยหลังใช่ไหมครับผมอันนี้เราก็ไม่ต้องละก็คือเดินหน้าถอยหลังก็ตัดเป็นแบบโหมดตัดหมดเลยแล้วที่ว่ามันแตกตรงไหนตัวดึงสปริงก็ไม่ตัวนี้ครับผมที่ผมเชื่อมให้ใหม่นะครับที่ผมเชื่อมให้ใหม่เป็นขาข้างหน้าครับผมเป็นขาข้างหน้ามันแตกเลยครับผมเวลาเลี้ยวมันเลยแปลกๆครับผมอันนี้เราก็เชื่อมดึงแล้วก็เชื่อมให้ใหม่ใช้ไปก่อนนะครับส่วนตัวนี้ถังเก็บหญ้ายังโอเคแสดงว่าไม่ค่อยได้กระแทกไม่ได้กระแทกแล้วตัวหลังไม่กระแทกเลยคุณวิ่งไปชนหินอะไรสักอย่างนะฮะมันพอมันเบี้ยวปุ๊บแล้วร้อนองศาเปลี่ยนครับผมครับประมาณนี้ครับผมครับผมนี่ให้คุณลุงได้ลองเทสดูนะครับผมรถตัดหญ้านะครับนี่ก็เป็นรีสอร์ทที่นครนายกนะครับจะเห็นว่าบรรยากาศรอบๆนะครับลมลื่นมากนะครับผมถ้าเหมาะกับการพักผ่อนนะครับผมเหมาะกับการพักผ่อนนะครับบรรยากาศจะเงียบมากนะครับแล้วคุณลุงก็ใส่ใจมากๆคุณลุงก็ตั้งใจทำมากๆเลยนะครับผมกับตัวรีสอร์ทนี้นะครับผมนะฮะต้นไม้เยอะขึ้นเยอะเลยนะครับลุงสวยมากเลยครับผมนะครับแต่ยังพระพวกคือเขาเคยถามแบบซื้อยังไงใช้ยังไงอ๋อจากตรงเนี้ยคือในเนี้ยในโทรศัพท์เลยอ๋อจะโทรบอกตรงให้ครับเซอร์วิสแล้วเอาเดี๋ยวเขาดูแลอย่างดีอ่ะครับผมปรึกษาแล้วไม่รู้เรื่องเข้ามายกไปเองเลยได้ครับผมฮะบอกนี้บอกว่าพระพวกบริการและการขายก็ดีครับผมฮะแล้วก็ฝากผาพึ่งคันที่โฮมได้เลยครับลุงฮะมีเบอร์โทรไหมฮะเดี๋ยวผมจะได้เอาไปลงที่เพจของที่ร้านถ้าเพื่อนที่เปิดดูในเฟซอ่ะมีนะครับครับผมอ๋อพิมพ์เลยอ๋อพิมพ์ที่ Google ได้เลยใช่ไหมครับผมได้ครับผมได้ครับโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมตอนนี้ก็หมดไปอีก1วันนะครับผมกับเฮียตีนะครับผมที่วันนี้เราไปส่งของให้ลูกค้านะครับผมนะฮะก็อย่างลุงธวัชชัยนะครับผาพึ่งคันที่โฮมนะครับผมก็เขามีปัญหาเรื่องของใบมีดตัดหญ้านะครับคือตอนแรกมันเปิดไม่ติดนะครับทีนี้เราก็บอกให้เขาแก้ไขในระดับหนึ่งแล้วนะฮะแต่ว่าคุณลุงก็บอกว่าเขาแก้ไม่ได้เราก็เลยต้องไปยกกลับมานะครับผมทีนี้บริการของเราเนี่ยคือถ้ามันอยู่ในละแวกนะครับในละแวกร้านเรานะครับผมที่ผมสามารถไปถึงได้เพราะอย่างนครนายกนี่ผมถือว่าค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับผมเราไปใน3ชั่วโมงกลับอีก3ชั่วโมงนะครับผมหมดวันนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยพยายามจะดูแลลูกค้าทุกคนนะครับอย่างดีนะครับผมเราพยายามใส่ใจนะครับถ้าไปเองได้ผมจะไปเองนะครับผมนะฮะไปดูด้วยตัวเองว่าสถานที่เป็นยังไงรถใช้แล้วเป็นยังไงนะครับผมนะฮะหรือถ้าสั่งซื้อกับผมนะฮะผมไปส่งให้ถึงที่นะครับก็บางทีก็ไปไกลมากนะครับผมก็จะส่งขนส่งขึ้นไปให้นะครับหรือถ้าจะให้พวกทีมผมกับทีมงานเนี่ยขึ้นไปนะครับผมก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางนะครับผมซึ่งก็จะคิดตามระยะทางนะครับผมนะตรงนี้เราก็พยายามจะดูแลลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุดนะครับผมยังไงวันนี้หมดวันแล้วนะครับผม
ขอตัวไปพักผ่อนนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ